สวัสดีครับผมกิติสวัสดีครับผมจอร์จและนี่ไม่ใช่รายการทีวีเดลัวแต่อย่างใดแต่วันนี้จะเป็นไอเดียจากของสำเร็จรูปนั่นเองเย่โอ้เฟิร์สสงสารโซโลอย่าเยี่ยมไปเลยผมก็เพิ่งสังเกตพี่ก็ว่าทำไมมันดุกดิกจังเลยมันมีอะไรทำอยู่ข้างล่างสำหรับไอเดียแรกนะครับเป็นไอเดียที่วันนั้นพี่อัดคลิปอะไรทุกอย่างแล้วพุตโต้มาทำดอกไม้ดูแล้วพี่แบบโอ้ดอกไม้สวยมากเลยฉะนั้นวันนี้ไอเดียแรกดอกไม้นั่นเองนะจ๊ะดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่เริ่มจากการที่เราจะเอาของเราเป็นรูปเช่นพิสตอนแล้วก็เอาบล็อกหัวใจใช่หัวใจสุดน่ารักมาทำเป็นในนี้นี่เองโอ้รู้ไหมเวลาเจ้าสาวเทเลเนียมนั่งปืนเนี้ยมันดูน่าเกลียดมากๆเลยเจ้าสาวลองขยับปืนขึ้นลงหน่อยครับน่าเกลียดจริงๆด้วยอย่าทำต่อเลยพี่ขอโทษเจ้าสาวแบบไม่เห็นตัวเองตอนอยู่ในปืนจริงเหรอแต่พี่เห็นนะแล้วสยองมากๆเลยอ่ะสำหรับไอเดียดอกไม้นี่นะครับก็จะใช้บล็อกหัวใจบล็อกพิททอนอาจจะมีย้อมสีต่างกันนิดนึงนะไม่งั้นสีมันจะกลืนกันมากๆเราสามารถโรเตทมันนิดนึงก็ได้เพื่อให้เป็นแบบดอกไม้กลีบบานขึ้นหรือจะเป็นตรงๆแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันมาดูไอเดียเจ้าสาวนี่คือไอเดียดอกไม้ของเจ้าสาวโอ้เจ้าสาวดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะลวดลายที่ตัวหายไปหมดเลยอ่ะโคตรดูดีขึ้นแบบเหมือนทาครีมอ่ะเธอดูสวยขึ้นนะพอลวดลายในตัวเธอมันหายไปหมดเลยอย่าสร้างเพิ่ม no โอเคดอกไม้ของเจ้าสาวก็จะมีใบพัดเรือนะย้อมสีชมพูก็ได้เหมือนกันเหมาะสำหรับดอกไม้แบบว่าแปะไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าช่วยนะพี่ว่ามันก็ดูเป็นดอกไม้อยู่กับเชิงเทียนของวันฮาโลวีนซึ่งไอของพวกเนี้ยได้จากช่วงฮาโลวีนเท่านั้นก็เดี๋ยวถ้าฮาโลวีนเวียนกลับมาลองหาซื้อดูเนาะเป็นเทียนคว่ำหัวอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็มีกล้องเป็นกลมๆแต่ก็จะเป็นดอกไม้ที่สว่างมากๆเดินเข้ามาปรับตัวเรืองแสงเลยเนี่ยตัวระเบิดส่วนบล็อกหัวใจก็จะเป็นโค้ดพี่ไม่โชว์มีในร้านไหมแต่ว่าตอนนั้นพี่เอามาจากโค้ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละของวันวาเลนไทน์นั่นเองรู้สึกว่าพี่จะเวียนมา2 ปีแหละเจ้าสาวเป็นพึ่งกินดอกไม้ให้ดูหน่อยลูกบอลเลื่อนตอนนี้เจ้าสาวเขากำลังอิ่มอร่อยกับดอกไม้มากๆเลยครับอร่อยไหมอร่อยเสียงตัดเลยสำหรับใครที่งงว่าดอกไม้สร้างไงเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเราก็แค่เอามาหมุนแบบนี้ใช้ตัว R กับตัว T ในการหมุนนะจ๊ะแล้วเราก็หมุนวางแต่อันสุดท้ายเวลาเราวางมันจะลอยนะพี่ก็ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะฮิตบ็อกก็ได้ฉะนั้นสำหรับอันสุดท้ายนี้ถ้าพวกเราวางแล้วมันลอยจริงๆไม่ลอยนี่หว่าเราก็สามารถใช้ที่ฉาบปูนได้นั่นเองจากนั้นเราก็เลือกสีดอกไม้ที่เราชอบสมมติรอบนี้พี่เอาสีชมพูเหมือนเดิมแล้วกันสีชมพูแล้วก็ดึงขึ้นไปนิดนึงเซตูเรชั่นรอดไหมเดี๋ยวบังให้ไม่เป็นไรเจ้าสาวถ้าจะบังกับบล็อกนั้นพี่ว่าพี่ยอมร้อนดีกว่าโอเคต่อไปแล้วก็ดึงขึ้นไปอย่างนี้ทีนี้เราจะเอาพิททอนหรือบล็อกที่มีวงกลมเช่นบล็อกกล้องก็ได้แต่จริงๆพี่ว่าพิททอนก็น่ารักดีเพราะว่ามันก็สีเหลืองในตัวมันอยู่แล้วไงจับพิททอนคว่ำหัวลงแบบนี้ด้วยการกดตัวที2 ครั้งกึกๆจากนั้นเราจะใช้ที่ฉาบปูนในการเปลี่ยนเป็นโหมดโรเตทแล้วก็ดึง15 องศากึกหนึ่งตัวนี้กึกหนึ่งตัวนี้กึกหนึ่งก็ตัวอีกกึกหนึ่งแล้วก็มูฟเป็นโหมดมูฟสัก 0.5 ก็ได้ดึงพิททอนลงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยดอกไม้ของเราเนี่ยเย่แต่จริงๆมันก็เปลืองบล็อกหัวใจใช้ได้นะเนี่ยเปิดจังเลยทีละนานนี้เปิดจังเลยทีละโคตรน่ากลัวเลยเราพอเป็นแผ่นเลยเสียงโทนแบบอ๋อก็เพลงเอาไปอีกมุมก่อนพี่ขนลุกแวบขึ้นมาเลยโอ้โอเคต่อไปก้อนหินนั่นเองก้อนหินเห็นไหมเราสร้างก้อนหินได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากแล้วมันยังดูเป็นก้อนหินมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูมีอย่างแรกฟักทองอีกแล้ว ฟักทองของวันฮาโลวีนกดตัวที่ข้อมหัวมันลงจริงๆเราจะย้อมเป็นสีเทาหรือสีอื่นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะออกให้มันเป็นอะไรนั่นเองซึ่งถ้าก้อนหินมันก็ต้องสีเทาๆหน่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเปิดไฟมันก็จะมีหน้าฟักทองขึ้นมานะแต่เราไม่ต้องเปิดเห็นไหมเราก็ได้ก้อนหินแล้วเรือจะเป็นไข่มังกรของอีสเตอร์เอ็กพี่จำได้ไม่รู้ไข่ยังมีกันอยู่ไหมนะไข่มังกรก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เป็นหินและดูน่ารักแต่จริงๆมันก็แทนอะไรที่เป็นทรงกลมได้หมดเนี่ยแล้วเราก็มูฟมันลงไปนิดหนึ่งจากนั้นเราก็จะย้อมสีนี่ก็ได้ก็เป็นหินเหมือนกันแต่จริงมันอาจจะดูเป็นหินยากหน่อยเพราะว่ามันทรงกลมเกินไป แต่อย่างนั้นมันก็ช่วยได้หนึ่งนะหรืออาจจะเป็นนี่ก็ได้ไอ้แบบเนี้ยมันก็ดูสวยดีพี่ชอบเป็นดีมากเลยแต่มันใช้ที่ต่อยที่ต่อยเนี่ยมันจะไปดูเป็นหินที่กำลังดีมากเพราะมันจะไม่ได้สมส่วนหรือสมมาตรซึ่งหินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว แต่ก็นั่นแหละที่ต่อยมันก็แอบหายากนะแถมต้องมาฝังใต้ดินอีกซึ่งมันก็จะดีกว่าหินที่เราวางไปแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็นั่นแหละใช้ของสำเร็จรูปในการตกแต่งหรือประหยัดแรงก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นที่โซโลทำไว้ฟักทอง2อันย้อมคนละสีแล้วก็เป็นก้อนแร่นั่นเองโซโลใช้หินบล็อกในการตกแต่งหินบล็อกเห็นไหมตัวแรกของสีฟ้านี้มันคือพลุมันเป็นหัวของพลุหัวแหลมๆอ่ะถ้าใครเจอก้อนแร่นี้สามารถจิ้มเพื่อให้แร่มันพุ่งตัวขึ้นมาได้นะครับดีมากๆเลยแล้วเราขุดแร่ได้อะไรเงี้ยเอาปีไอมาขุดแล้วก็ขุดเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบพอขุดเสร็จปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบคุณได้รับแร่นี้เปล่าแร่มันก็บินขึ้นฟ้าแล้วระเบิดไปเลยไอเดียที่3ก็จะเป็นการเอาฐานของหลอดไฟในการมาทำอะไรต่างๆจริงๆมันเอามาทำอะไรที่เป็นกลมๆได้เยอะนะสมมติว่าเราทำประตูไม้กันแหละพี่ว่าทำประตูไม้มันดูชัดเจนดิแล้วเราอยากได้ลูกบิดน่ารักน่ารักเราก็จะเอาหลอดไฟหัวกลมมาใช้ได้เหมือนกันมันก็ดูเป็นหัวลูกบิดอยู่นะใช่แค่กดไปมันจะมีไฟหรือถ้าเอาแบบเนี่ยแบบนี้ก็ดูได้นะแบบเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีกลมๆเนี่ยอันนี้เราก็จะเอามาแทนน็อตก็ได้นะน็อตหัวกลมๆเนี่ยเนี่ยเทียบกันโอ้มันก็คล้ายๆกันอยู่เนาะแต่ประเด็นคือของสำเร็จรูปจากประตูเนี่ยมันสเกลประตูมันบางทีมันไม่เข้ากับบ้านเราไงแต่จริงๆก็น็อตไอ้กลมๆเนี่ยบางทีสเกลเราเล็กไงมันอาจจะต้องหากลมๆมันเล็กละมั้งแต่พี่ยังนึกไม่ออกกลมๆมันเล็กจะเอาอะไรกลมๆที่เล็กกว่าไอ้กลมๆฐานหลอดไฟเนี่ยแต่พี่ว่าถ้าเกิดสร้างอะไรที่สเกลใหญ่ๆอยากให้มีหัวน็อตกลมๆอ่ะใช้หลอดไฟนี้ก็ได้เหมือนกันแถมแอบเพิ่มไฟเองได้ด้วยนะโอ้มันเป็นลูกบิดที่ดีมากเลยป๊อปแบบว่าเปิดประตูเข้ามานี่เห็นร้อนแรงเกินไปวะมอสเราเป็นประตูที่เปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นลูกบิด2อันนะเปิดมาอีกอันหนึ่งมันคอนเบลเลอร์ลูกบิดอันนี้เปิดความโลกมือเลยโหเฟิร์นนี่มันอะไรนะยุยอันนี้ก็คือขนจักรแลของเจ้าสาวนี่เองครับที่จะเอาแบบขึ้นมาเกิดจากการเอาแม่เหล็กมาสลับกันไปมาแต่ก็ไม่ใช่เด่นที่4อยู่ดีมันดูเมอร์ดูโมเดิร์นแต่ก็มันก็ไปดูด้วยลายที่สวยดีนะต่อไปเป็นบล็อกเหล็กจากไอเดียแมวโตแต่ว่าแมวโตซื้อจากนี้ปะเป็นกองครับมันมีขายไหมเนี่ยเหล็กแบบเนี้ยไม่มีกล่องฝีทองแล้วอ๋อ 9.9 อยู่อันล่างกล่องทองกล่องแดง 12.5 อ๋อแล้วกล่องฟ้าไม่มีมีแค่กล่องสีเหลืองกับสีแดงซึ่งเวลาเราเปิดมาเราจะเอาเป็นโซ่สำเร็จรูปนั่นเองตั้งอย่างนี้ก่อนแล้วก็จับมันเอียงแบบนี้แล้วก็จับมันตั้งแล้วก็จับมันเอียงใช้แต่ตัวทีล้วนๆเลยเพราะว่ามันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นโซ่ขึ้นไปเราจะย้อมสีเทาเพื่อความน่ารักมันดูเจ้มจนมาเลยทำไมมันอมสีแดงเลยมันแอบอมสีแดงเนี่ยแบบตัวทีนี้ก็จะเป็นโซ่สำเร็จรูปนั่นเองนะจ๊ะเอาเหล็กมาซ้อนสลับกันแต่แมวโตได้เอาพวกบันไดอะไรพวกเนี้ยมาใส่ไปด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่บันไดเอาไว้ใช่ไหมมันก็จะเป็นโซ่ที่ปีนได้แต่ว่าตอนนี้แมวโตก็ได้ทำการล่องหนมาเรียบร้อยก็จะเป็นโซ่ที่ปีนได้เหมือนกันไว้สลับตกแต่งเช่นโซ่จะอยู่ในพวกแบบอู่สร้างเรือแบบอลังการอะไรพวกนี้ก็จะมีโซ่พวกนี้ให้ปีนเล่นเพื่อไปยังข้างบนหรืออะไรพวกนี้ต้องอยู่กับสเกลงานนะถ้าเกิดสเกลงานใหญ่เราใช้โซ่พวกนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นสเกลงานเล็กๆเราจะต้องสร้างโซ่ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโซ่ที่แมวโตทำนั่นเองเป็นโซ่ที่เอาไว้ล้อมดาบแบบโอ้ไมค์ก็อลังการมากไอเดียต่อไปเลยครับคุณจิติจอร์ดและพี่ก็ไม่จอร์ดกับกิติด้วยวันนี้โอ้ที่รักก็ไม่ที่รักแกด้วยน่ากลัวโอเคเรามาต่อไอเดียที่5ดีกว่าไอเดียที่5นี้ในไอเดียที่5นี้เราใช้จริงๆไอเดียที่5นี้เป็นไอเดียแบบค่อนข้างแบบดูไม่มีอะไรนะเพราะว่าบางทีเวลาพี่สร้างอะไรสักอย่างแล้วพี่เกียร์ทำลูกกระตาพี่จะใช้พวกนี้ทำลูกกระตาก็จะเป็นไอเดียที่5นั่นเองก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ไอพ่นเป็นลูกกระตานะจริงๆน้องก็บอกว่าพี่ผมทำอย่างนี้ผมจะโอเคไหมแต่ก็มันก็ดูเป็นลูกตานะก็ถือว่าผ่านมีทั้งลูกตาแบบนี้ลูกตาจากกล้องลูกตาจากล้อหรือจริงๆแล้วเราจะไม่ใช้กล้องนี้ก็ได้แต่เราจะเอาลูกบอลมาย้อมสีก็จะเป็นกุ้งสุดน่ารักอย่าเตะเนี่ยเป็นเห็นไหมกุ้งเหมือนกุ้งยังพอย้อมสีดำพี่เดี๋ยวผมเอาหน้าตานี้เอาตานี้ก็ผมว่ามันน่ารักตะมุตะมีดีนี่คือตายใช่ไหมใช่น่ารักจะตายย้อมสีดำนี่ชอบหมดได้ด้วยทำไมมันหมุนวะพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันหมุนนี่น่ารักตั้งเยอะพอเฟิร์นมาเติมแล้วกลายเป็นมังกรเลยจากกุ้งจริงๆแล้วมันจะเป็นกุ้งมังกรก็เป็นได้พี่ว่าพอจะอุ้ยAmong Usสำหรับไอเดียที่5นี้ก็จบลงเรียบร้อย จะเป็นไอเดียโบนัสก็ทุกคนสามารถใช้ของสำเร็จรูปจริงๆสามารถใช้ได้นะที่ไม่แบบว่าถ้าเกิดทำให้ผลงานเราดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีถ้าเราเอามาตั้งเฉยๆเช่นพี่เขาวันนี้ผมมาตกแต่งห้องน้องอย่าสร้างแบบห้องขึ้นมาสักห้องหนึ่งพี่ไม่อยากใช้บล็อกนี้เลยแต่ว่ามันต้องใช้แล้วเพราะว่าพี่เห็นบ้านจากบล็อกนี้เยอะเลยคืออย่าแบบตกแต่งห้องแบบพี่ครับนี่ที่เก็บของนะครับแล้วก็แบบว่าเอากล่องมาติดอย่างเงี้ยคือมันต้องดูเข้ากับผลงานเราด้วยไงเนี่ยแบบอย่างเงี้ยแทเดของสำเร็จรูปแบบนี้อย่าหลีกเลี่ยงการใช้มันจะดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราแค่มาแปะเฉยๆแต่มันไม่ได้เข้ากับธีมที่เราสร้างอ่ะมันจะดูไม่เข้ากับงานเรานะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าเราสร้างอะไรดีกว่าอย่าแค่ว่าแปะให้มันเต็มไปไม่งั้นมันจะดูแบบอาจจะไม่เข้ากับผลงานเราเนาะโอ้ยรับไม่ได้อะบล็อกนี้ตาลายเหลือเกินเฮ้ยมันไม่ตาลายเราสร้างดีอ่ะแบบที่โซโลทำก็มีใช้ใบพัดเรือนะใช้โคมไฟเห็นไหมแล้วก็ใช้เหล็กเป็นชั้นวางของก็ช่วยประหยัดเวลามันจะใช้แค่นี้แหละที่เหลือจะเป็นบิวเองอันนี้คือวิธีการประหยัดผลงานที่แท้ทรูโดยที่ไม่ได้แบบว่าแค่แปะให้มันเต็มๆไปอ่ะมันต้องมีความเข้าผลงานเราด้วยเนี่ยใครบอกใช้ไทเทเนียมแล้วมันแสบตาพี่ดูดิทำไมเราใช้แล้วมันดูไม่แย่หรือตอนนั้นพี่ดูห่างๆไม่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะที่พี่โอเคกับไทเทเนียมย้อมสีนะเพราะลายมันจะไม่ชัดแต่อย่าเอาแบบสีเดิมมันอะพี่กลัวมากๆเพราะมันแบบมองใกล้ๆนี่พี่ตายผมเตรียมนี่ไว้แล้วแม่นี่มันผลงานนี่มันคุ้นๆเหลือเกินนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ช่องพี่มาเป็นปีอาจจะจำผลงานนี้ได้มันเป็นผลงานที่เก่ามากแล้วนี่ครับแล้วแกก็บังสมิธทางเลยนะพี่จะเห็นห้องครัวเลยอุ้ยเวชแชมป์เจ้าสาวอย่าบังพี่มันไม่ได้แค่เจ้าสาวด้วยว่ะมันเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยเอาออกก่อนเดี๋ยวออกไม่ได้แต่จริงๆเก้าอี้นี้ถ้ามันอยู่ในบ้านโมเดิร์นมันเข้านะเก้าอี้พวกเนี้ยใช่ซึ่งของบ้านโมเดิร์นเนี่ยแต่ประตูทำบ้านทรงไทยหรือบ้านทรงยุโรปเลยให้มันหรูหราเอาเก้าอี้มาแปะเก้าอี้เนี่ยถ้าเกิดบ้านทรงไทยหรืออะไรแบบเนี้ยเอาเก้าอี้โมเดิร์นมาแปะมันก็ไม่เข้าไงคือมันต้องดูก่อนว่ามันเข้ากับผลงานเราหรือเปล่าถูกป่ะเย่ๆตามนั้นโอ้ที่รับซื้อบ้านโครงการนี้กันไหมโครงการไหนอะโครงการแบบเข่าโดนลูกกระจกนี้ใช่ไหมไปเราไปนอนดิต้องไปนอนดิต้องไปนอนดิไม่นอนดิหัวโอ้บรรยากาศดีเปลือกเกินรู้สึกถึงอากาศภายนอกเลยนะเจ้าสาวต้นไม้พี่เฟิร์สมานั่งเล่นเกมกันวะเทพบางตานี่นะมองไม่เห็นจอเลยว่าเล่นอะไรอยู่พี่เล่นชนะแล้วออกแพ้เพราะโดนแล้วเหรอพี่เลยผมมองอะไรไม่เห็นเลยวะโดนศอกขวาถังแพ้เพราะอีฝั่งมองไม่เห็นเลยดิสิงข้อต่อแกโอเคก็จบกันไปสำหรับ5ไอเดียจากของสำเร็จรูปนั่นเองถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจุ๊บๆโอมเขินครับขอบคุณผมด้วยเฮ้ยขอบคุณเจ้าป่าด้วยโอ้ my god มันจะมีใครแกล้งพี่ด้วยวิธีนี้อยู่เหรอ